ขอต้อนรับเข้าสู่ครัวตุ๊กตานะคะวันนี้ชวนมาทำต้มไก่กันค่ะเป็นไก่ต้มฟักมะนาวดองร้อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการทำไม่ยุ่งยากเลยทำง่ายมากสดกันร้อนๆระหว่างอากาศหนาวๆนะคะรับรองว่าอร่อยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะถูกใจแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะ Hi everyone, welcome to Tukata Thai Kitchen. Today I make a soup. This is good for the winter time.This is the winter melon with the drumstick and the pickled lime. It looks like this. It's super yummy and very popular in Thailand also. In Thailand, you can eat this soup anytime, not just for the winter time. I know you like the soup in the winter time. So, and this in Thailand called tom phak. Yes, that word is not good. In Thailand, they call winter melon is phak.I'm sorry to say that word, but it's real. So if you're interested how to make, I'm going to show you how to make it. Let's get started. ส่วนผสมของการต้มฟักมะนาวดองนะคะก็จะมีดังนี้นะคะก็จะมีตะไคร้วันนี้ไม่มีน้ำซุปก็เลยใช้ขนอซุปไก่มะนาวค่ะมะนาวดองกระเทียมบุบนะคะพริกไทยบุบซีอิ๊วขาวฟักค่ะแล้วก็หอมนะคะเห็ดหอมรากผักชีไม่มีนะคะที่อเมริกาก็ต้องใช้ก้านแบบนี้นะคะแล้ววันนี้ก็จะใช้เป็นน่องไก่ค่ะ So the ingredient gonna be canola soup is the chicken This is the lemon pickle It's lime pickle I use drumstick The cilantro stem Dry mushroom Winter melon Thin soy sauce or you can use soy sauce black peppercorn or white peppercorn garlic that's our ingredient to make the Thai chicken soup let's get started เดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยการนำไก่ขาไก่มาทอดก่อนนะคะ I'm gonna fry or grill the drumstick first ทอดให้พอเหลืองค่ะไม่ต้องสุกตั้งน้ำให้เดือดนะคะ The boil the water After that I'm gonna add some canola soup ใส่คานอลค่ะ This make like a chicken broth And garlic กระเทียมค่ะ Cilantro root or cilantro stemรากผักชีไม่มีก็ใส่ก้านนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่ black peppercorn or white peppercorn dry mushroom ใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็เห็ดหอมจากนั้นเราก็ใส่ไก่ที่เราทอดนะคะ drumstick ทอดก็เหลืองประมาณนี้นะคะเราทอดไก่ก่อนเราจะได้ไก่ที่ไม่เละนะคะเวลาต้มจากนั้นเราก็จะใส่ฟักเลยค่ะ winter melon add seasoning sauce the soy sauce ใส่ซีอิ๊วขาวใส่สัก2ช้อนก่อนตุ๋นให้ไก่แล้วก็ฟักสุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่มะนาวดองกันSo I'm gonna let it boil another 30 or 40 minutes. ระหว่างต้มก็คอยช้อนฟองนะคะแล้วก็มันของไก่เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทานมันของไก่ที่อ้วนๆเนาะช้อนออกไปน้ำซุปเราจะได้ใสๆด้วยจะมีมันไก่ลอยออกมากินมากก็ไม่ดีเนาะ So I just try to pull the...Fat from the chicken. We not want to be fat. กลับมาดูต้มจืดของเรากันนะคะหลังจาก40นาที This is after 40 minutes. The fuck. Oh, I don't want to say this word. I'm sorry. In Thailand, call fuck.
If the winter melon is clear, you can tell that meaning is cooked well. The last thing I'm gonna add the pickle lime. ก็หลังจากต้มไป40นาทีนะคะเมื่อกี้ชิมรสชาติดูแล้วอร่อยเข้มข้นแล้วเดี๋ยวเราจะใส่มะนาวดองเพิ่มความหอมแล้วก็ชุ่มนุ่มหอมนุ่มหอมนุ่มชุ่มคอกันค่ะ So I going to add this is the lime pickle ใส่ลงไปอย่าให้แตกนะคะแตกเดี๋ยวจะไม่อร่อยใส่น้ำมะนาวดองของเราไปด้วย add the juice ใส่สัก2ช้อนใส่มากเดี๋ยวรสชาติจะไม่กลมกล่อมเสร็จแล้วเราก็จะตุ๋นต่ออีกสัก5นาทีนะคะให้รสชาติของมะนาวดองเนี่ยเข้าไปเข้มข้นเข้ากับตัวฟักแล้วก็เนื้อไก่ Oh, I say fuck again, I'm sorry If you go to Thailand, it is normal for this vegetable Okay, I'm trying to say that word less, okay? It's winter melon So I'm going to simmer another 5 minutes And well done, after 5 minutes, let's see how it look likeต้มต่ออีก5นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะไก่ต้มฟักมะนาวดองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเห็นไหมคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้มะนาวก็ไม่แตกแล้วก็ตัวไก่นะคะถ้าเราทอดก่อนเห็นไหมคะไก่สุกนะคะแต่ว่าจะไม่เละถ้าเละเราก็จะไม่ได้รสชาติของการเคี้ยวเนื้อไก่เนาะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ This is well doneIt's winter melon served with the drumstick. So I'm going to get in the plate and time to taste and time to eat. ไก่ต้มฟักมะนาวดองร้อนๆหอมๆชุ่มคอเลยนะคะถ้าใครไม่เคยลองชิมรสชาติของมะนาวดองที่ต้มกับฟักแล้วก็ไก่นะคะลองทำดูรับรองความอร่อยแน่นอนเลยค่ะหวังว่าทุกคนคงชอบวิดีโอที่ตาทำกันนะคะชอบช่วยกันกดแชร์กดไลค์นะคะกด Subscribe ขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามตลอดมานะคะสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาชมอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วเราจะได้เจอกันในเมนูใหม่ๆนะคะตาจะมีอาหารไทยออกมาทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็เราเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ This is well done It's winter melon soup with the drumstick It's super yummy In Thailand we eat anytime you want not have the winter time So if you like you can make anytime And we eat with the rice super yummy and super delicious I hope you guys like this video Please subscribe my channel I have the Thai new recipe come out every weekThank you for watching. See you next time. Bye-bye.